มีคนเขาบอกว่าเนี่ยแม่ค้าข้างหลังเข้าเฟรมเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอแม่ค้าคนเนี้ยเหรอแม่ค้าสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีเมื่อกี้แม่ค้าเข้าเฟรมครับคนดูเขาก็เลยแบบว่าช่วยพามาให้รู้จักแม่ค้าหน่อยโอเคนี่ไงชื่ออะไรครับเจนค่ะเจนขายเครื่องประดับนี่นั่นนู่นสวัสดีครับเจนอ๋ออย่างนี้นี่เองมาแม่ค้าน่ารักไงคนดูก็เลยอยากรู้จักฮะเอาล่ะด้านนี้บรรยากาศสวยงามเพราะว่ามีโคมไฟเราจะต้องลุยกันแบบทีละซอยเลยเพราะว่าอันนี้เป็นงานของกินนี่ๆๆๆแผงผลไม้นี่ๆๆโหอันนี้ละเด็ดโอ้ยเจ๊สาวเจ๊สาวสวัสดีครับผมเขาว่ากันว่ามาเทพสิทธิ์ต้องแวะร้านเจ๊สาวโอเคอันนี้ของใครเนี่ยของใครขอโชว์ขอโชว์นิดนึงได้ไหมฮะสั่งอย่างนี้เรียกว่าอะไรฮะอันนี้ทรงเครื่องอ่ะผลไม้ทรงเครื่องผลไม้ทรงเครื่องอ่ะคุณดูดิฮะประเทศเราเป็นประเทศเดียวเท่านั้นที่ผลไม้เดี๋ยวแบบมีความแซ่บแบบนี้มาผมจะส่งมอบให้คุณลูกค้าเองปิดฝาแล้วฮะโอเคขอให้ทานให้อร่อยนะครับเทเลวิชันอะไร No it's not television live from Facebook you can find me Nanek N A N A K E okay Nanek 555 okay like thisโอเค555เสียหมด555มา555โอเคนะครับดีแล้วน้ำปลาหวานเขากลมกล่อมมากใช่ครับมาดูใกล้กันดูใกล้กันขอชิ้นขอชิ้นน้ำลายแตกน้ำลายแตกแล้วก็จ้ะเปิดกี่ปีแล้วร้านนี้20กว่าปีแล้วค่ะทำไมดีอ่ะจริงใจจริงใจกับลูกค้าใส่เครื่องแบบกำไรไม่มากอ่ะร้านเจ๊นี่คนเข้าตลอดเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ผมชมอย่างหนึ่งวิธีการนำเสนอเจ๊ดีมากขับรวมๆอ่ะแล้วลาดนะกินสนุกจ้ะมาเจ๊ให้ลูกกันจ้ะมาเชิญครับมาได้มาได้ถ่ายสักทีขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับอ้าวขอโทษไหนกล้องเราอยู่ไหนโอเคถือถอดไหมได้ไหมได้ครับครับขอบคุณนะครับน้ำอ้อยอยากกินน้ำอ้อยน้ำอ้อยป่ะจ๊ะครับมีน้ำตาลสดด้วยได้ครับรวมได้หมดเลยครับเอาน้ำตาล2อ้อย2จ้ะไหนเอาอ้อยมากินก่อนน้ำอ้อยหยิบเลยครับชอบกินน้ำอ้อยมากแล้วยอมรับว่าเวลาเจอรถกระบะน้ำอ้อยอ่ะก็ไม่มั่นใจว่าน้าเขาสะอาดหรือเปล่าไง 100% เลยครับเพราะมันพอน้ำอ้อยรถกระบะเขามันไม่ได้ต้มถูกไหมใช่ครับเขาก็หีบเลยแล้วก็ไม่กล้ากินแต่นี่ดูสะอาดสะอ้านครับนี่เขาใช่หรอเขาใช่นะสายเขียวขาดน้ำอ้อยไม่ได้บอกเลยใจอ่ะแม่เล็กค่ะครับผมโอ้ทุเรียนทุเรียนครับโอ้โหทุเรียนสายเหลืองทุเรียนสายเหลืองอันนี้สายเหลืองอันนี้สายเหลืองอันนี้ให้ชิมเลยค่ะนี่คือหมอนทองจันทบุรีใช่ค่ะร้านทุเรียนนักลบค่ะงั้นโปรโมทเลยดูเบอร์ออกมาก็ได้ครับโอเคทุเรียนนักลบครับก็รอท่านเองตั้งแต่เที่ยงแล้วเดี๋ยวเขาเดียงใช่กรอบนอกนุ่มในแล้วเขาดีเป็นยังไงบ้างอร่อยมากอร่อยครับขอบคุณค่ะแล้วก็เนื้อเยอะเม็ดเล็กเฮ้ยเดี๋ยวนะแดกซะไม่มีบุคลิกเลยเอามาเดี๋ยวจะลองมาถ่ายรูปไปครับได้ครับมาครับขอบคุณครับแกงส้มแปะปลาทอดอย่างงี้ใช่ร้านเค้กอย่างงี้โอ้โหดูร้านข้าวแกงเปรี้ยวปากพี่สวัสดีโอ้ยดูดิเอางี้กล้องนะกล้องขอให้จับแบบอย่างงี้มาเลยนะนี่เป็นร้านข้าวแกงที่อลังการมากพี่อะไรจ๊ะนุชค่ะพี่นุชรับเปิดมานานยัง20ปีค่ะพี่นุชพูดกันตรงๆนะดูด้วยตาก็รู้ว่าอร่อยค่ะขอบคุณค่ะจุดเด่นของเราคืออะไรพี่นุช
พะแนงค่ะมัสมั่นเลยค่ะอ๋อนี่คือของเด็ดเลยนะใช่เป็นไงรสชาติอาหารดีไหมหน้ากล้องเป็นยังไงอร่อยครับผมหลังกล้องก็อร่อยอยู่ครับโอเคโอเคมาขอบคุณนะครับทุกคนครับพี่นุ่นขอบคุณนะครับอะไรนะชอบถามว่าสวัสดีครับไหนต้องเธอต้องการอะไรจากฉันแม่ค้าบอกว่าอยากกรี๊ดใส่หน้านาเล็กอ้าว1 2 3ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินให้เด็กมันตายใจเดี๋ยวมันย่องตามเราเองจริงเหรอพี่20 ปีเลยครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวจะงงนี่ผู้ใหญ่การตลาดแนะนำตัวหน่อยพี่สวัสดีครับพี่เม้งครับพี่เม้งตลาดเจ้ามือพี่เม้งจะเคยคอยเดินข้างหลังเราแล้วกระซิบว่าอะไรดีหรือร้านไหนที่ยัดตังค์พี่เม้งพี่เม้งจะเชียร์โอเควันนี้ดูแน่นสองชั่วโมงหมดครับนี่ต้องมาดูนี่บูมบ้างเนี่ยมาที่ไหนไม่มีสาขาบูมนี่ตรงนี้นี่ต้องขายตรงนี้ไหนเดี๋ยวดีขอแอบดูหน่อยโอเคพี่ชื่อพี่อะไรชื่อโป้งแคนโดครับโอเคพี่แม้งบอกว่าร้านนี้2ชั่วโมงหมดครับประมาณนั้นถ้าคนเยอะครับทำไมเสน่ห์ของเราคืออะไรพี่ครับลองชิมครับต้องลองชิมนะโอเคนี่ดูฝั่งนี้ดูลูกค้าดินี่สาวๆก็เรียกว่าสับกันมันเป็นไก่ทอดสูตรอะไรไก่ทอดหัดใหญ่อะครับสูตรหัดใหญ่ครับสูตรทางบ้านเลยครับอ๋อไก่ทอดหัดใหญ่มีแบบน้าขโมยตีนเหรออร่อยมากแดกไปรู้เลยเอาไปคนละตีนนะโดนมันคนละตีนเดี๋ยวนะมีคนยืนภาคไลฟ์สดว่าน้ากำลังกินตีนอยู่คุณภาคว่าน้ากำลังกินตีนอยู่ฮะโอ้บ้าจริงเป็นเดี๋ยวนะอันนี้เราเกี่ยวกับบ้านนี้ครับไหมเนี่ยไม่เกี่ยวเลยฮะอ๋อนี่บ้านนี้ฮะโอเคของกินเพียบเลยว่าเองโอ้เยอะมากนะหวานหวานหลากหลายมากอะเนี่ยหลังๆพี่เม้งไม่กระซิบว่าไม่ได้รับตังค์ไม่ได้เดี๋ยวร้านแกงเนี่ยเนี่ยลูกชิ้นปลาระเบิดน่าเกียตายเนี่ยลูกชิ้นปลาระเบิดคนน่ากินเลยอีพี่เม้งไม่เชียร์เว้ยไม่ได้รับตังค์ดูดิคนน่ากินน่ะดูดิแตงกวากองอย่างนี้แปลว่าดีแน่นอนแตงกวาชิ้นใหญ่หาปั๊บได้ครับพรุ่งนี้มันเกิดผมอะไรเฮ้ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชื่ออะไรเราเตอร์ครับเออสุขภาพแข็งแรงผมเพียงโอเคครับนี่ไงอันนี้จ่ายเชียร์นะสมาร์ทจิ้งอันนี้จ่ายว่ามีมูลว่ามีมูลจ่ายไปเยอะว้าวว้าวไม่ต้องดิ้งออกไปในทีวีอ่ะสวัสดีครับน่ากินมากคือแบบว่าเป็นสไตล์แบบเหมือนเป็นอาหารฝรั่งนะแต่แบบก็มีความไทยพี่อยากชิมนิดเดียวจ้ะต้องป้อนไหมอ่ะมานี่เดี๋ยวเราจัดการเองอ่ะทำการเองฮะอ๋อปกติจัดการเองบ่อยใช่ไหมครับไม่ได้คุยกันนะแม่จับปากปกติต้องนิดนึงอ๋อครับผมโอ้สุภาพเลยกูขอบคุณครับขอบคุณนะครับโอเคเดี๋ยวเราควรชิมผัดที่บอกเราไว้นะอุ้ยทอดออกมาแล้วหลอกกว่าปกติอร่อยมากขอบคุณมากครับอร่อยมากครับชื่อพัทยาสปาเกตตี้นะคะพัทยาสปาเกตตี้อยู่ที่ตลาดเทพสิทธิ์อย่างเดียวเลยโอเคแต่อยู่ที่เท่านั้นเลยเดินเข้ามาเดี๋ยวหาเจอเองแม่ค้าที่อะไรครับแม่ค้าชื่อส้มค่ะคุณส้มครับขอบคุณมากครับค่ะหน้าตาดีสุภาพมีมารยาทน่ารักโอเคโอเคสวัสดีครับเขาว่าร้านนี้ไม่แวะไม่ได้สวัสดีครับคุยกับใครได้ครับ
คุณอะไรครับชื่อนัทค่ะนัทร้านนี้ไม่แวะไม่ได้เพราะอะไรฮะผู้ชายเด็ดค่ะใช่มั้ยแม่ค้าก็เด็ดแม่ค้าก็เด็ดเท่าที่ดูนี่คือแบบเน้นแบบแป้งบางเลยแป้งบางค่ะไส้แน่นค่ะโอเคงี้ต้องขอชิมแบบทอดนะอย่าแต่เอายาวร้อนมากนะได้กระซังเดี๋ยวกันแบ่งกันคนละครึ่งลูกโอเคก็ดีอ่ะระวังร้อนนะเขาอยู่หนังกรอบป่ะน้ำตาไหลเลยตอนนี้รสชาติอร่อยร้อนนี่อร่อยมากอร่อยมากอร่อยครับขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นเกียรติที่ได้กินครับอันนี้ลูกจ้างหรือผัวครับลูกจ้างครับลูกจ้างลูกจ้างครับลูกจ้างลูกจ้างใช่ไหมคะลูกจ้างครับแม่ผัวไม่ออกตัวออกสื่อบอกลูกจ้างพยายามเข้าไปป้วนเปี้ยนตรงกระป๋องตังค์เขาจังหวะเผลอก็500พันโอเคบอลช่องวัดแจนบอลช่องวัดแจนเอาแวะหน่อยไหนนะเห็นนะเม้งไม่เชียร์นั่นน่ะสิของของระดับประเทศเอางี้ของระดับประเทศผู้จัดการเม้งไม่เชียร์แต่อโวคาโดนี่กีดตานะกีดอะไรเนอร์นะอีเม้งเชียร์แหมเอางี้อันนี้ไม่ต้องชิมรอช่องวัดเจ็ดนี่เป็นสมบัติของชาติอร่อยแน่นอนไม่ต้องชิมไม่ต้องชิมนะรับแขกก่อนสวัสดีครับชื่ออะไรครับจัสมินดูนี่รับต่อติวโอเคหวังว่าจัสมินคงไม่มีเรื่องให้โทรไปขอบคุณมากครับครับครับหมูดีดูขาหมูดิอุ้ยเฮียสวัสดีสวัสดีครับโอ้โหเฮียขาหมูเฮียหน้าตาดีมากเหมือนคนขายไหมอ่ะอะไรย้ายผมพูดดีกว่าเอางี้เฮียไอ้นี่ชื่อเอกลินครับผมไอ้นี่เป็นมือปราบคาเกะเฮียครับผมเดี๋ยวจัดให้เลยขอเทสครึ่งตีนได้ครึ่งตีนเปล่าเลยเฮียจัดให้โอ้โหเอกหนึ่งเลยดูดิครับผมร้อนด้วยขอสองคู่ฮะเฮียโคตรอร่อยอ่ะเหมือนขาหมูจุฬาใช่ๆใกล้เคียงเลยสูตรแบบสูตรแบบพวกขาหมูจุฬาที่แม่งโคตรอร่อยอ่ะเนี่ยขอบคุณเนี่ยขอบคุณที่สุดดีมากดีมากเหมือนชอบที่นี่มากครับเพราะไหมครับรู้สึกว่าสัดส่วนดีพี่กินก็กินของใช้ก็เอาดอกันไปแล้วก็ผมว่าพี่ซีเล็กเต็ดของกินพี่ไม่ขี้เหร่นโยบายของผู้บริหารที่เจ้าของอะครับโอเนอร์เนี่ยโอเนอร์เนี่ยทำมา23ปีแล้วครับท่านเน้นผู้บริโภคเป็นหลักดีพี่ให้สิ่งดีๆผู้บริโภคครับแล้วนั่งมาประมาณ23ปีแล้วและเนื้อสิ่งใดในความคิดของผมก็คือว่าอะไรก็ตามที่มันดูแลคนในท้องถิ่นได้ครับผมและไม่ได้ต้องหวังแขกหรือนักท่องเที่ยวครับผมว่ายั่งยืนครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกคือว่าพัทยาแถบนักท่องเที่ยวก็แหมเราได้รับผลกระทบมาครับผมแต่ถ้ามันคนในท้องที่ใช่ไหมใช่ครับเขาให้การตอบรับดีแปลว่าที่อยู่ยาวๆเพราะยังไงคนในท้องที่ก็สำคัญที่สุดคือเราเน้นของดีราคาไม่แพงราคาเหมาะสมแล้วนั่นเองดูนะครับที่จอดรถเราเนี่ยรองรับได้ถึงพันคันเราไม่เก็บค่าที่จอดรถมา20ปีจริงเหรอจริงครับไม่เคยเก็บเลยสูญเสียเงินถ้าคิดเป็นมูลค่าหลายล้านนะครับทั้งห้องน้ำก็ฟรีที่นี่ห้องน้ำโอเคงั้นพี่เดี๋ยวผมมาเก็บให้มาเดี๋ยวผมเก็บดีที่จอดรถ VIP ด้วยนะครับซุปเปอร์คาร์เนี่ยมาจอดได้เลยด้านหลังแล้วเลขขับซุปเปอร์คาร์มาเราให้จอดตลาดนี้ไม่เก็บตังค์หน้าจอดรถครับห้องน้ำก็ไม่เก็บครับโอ้เยอะด้วยก็ไม่ว่ากันนะพี่ในมูลค่าเป็นล้านนะครับแต่ว่าเราให้กับผู้บริโภคเยี่ยมเลยแล้วก็ในราคาที่ยุติธรรมเดี๋ยวเราไปดูต่อมาสาวๆออกมาดีกว่าถ่ายรูปกันแล้วออกมาดีกว่านะครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับไปฝากนี่มาครับผมเยอะๆมาข้างหน้าครับมาครับออกมาอีกแล้วคืนนี้นอนไม่หลับกันแน่เลยเนี่ย
นอนไม่หลับได้อะไรมาเร็วเยี่ยมมากเยี่ยมมากนี่เดี๋ยวฉันจัดให้โอเคเยี่ยมมาตรงนี้โอเคเยี่ยมมาตรงนี้โอเคคนนี้อยากอยู่ใกล้โอเคมาอันนี้น้องวัยรุ่นออกมาตรงนี้โอเคมาวัยรุ่นอย่างงี้อยู่งี้โอเคมาเยี่ยมมาข้างหน้าไหนกล้องแล้วกล้องอยู่ไหนเนี่ยกล้องนี้นะกล้องนี้นะเหมือนเป็นเฮียเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวอีกทีนะอีกทีนะนี่วัยรุ่นแกมานั่งกับฉันวัยรุ่นเรารุ่นไล่ๆกันแกมานั่งกับฉันโอเคลองกล้องนู้นนะ2 3 5 1 7ทำไมหายใจแรงอ่ะจ๊ะตอนนี้ขอบคุณจะดูเหมือนมีอารมณ์เธอหายใจแรงนี่ขอบคุณตอนนี้ขอบคุณมากแล้วเหมือนเมื่อกี้มือมาทางนี้เลยนะนี่ขอบคุณขอบคุณนะครับสาวสู้ๆนะครับโอเค